ภาพขยะมูลฝอยที่อัดแน่นจนเกือบเต็มในคลองเกลือและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณภายในซอยสากลแลนด์แจ้งวัฒนะ38อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่ต้องทนทุกข์มานานกว่า10ปีกลายเป็นปัญหาสะสมที่ยังไร้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบอย่างจริงจังปัญหาคลองระบายน้ำเน่าเสียภายในซอยสากลแลนด์แจ้งวัฒนะ38ที่ส่งผลกระทบทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและยังคงรอหน่วยงานรัฐเข้ามาแก้ไขนานนับ10ปีนางรัตดาวิบูลเชื้อแม่ค้าขายอาหารตามสั่งบอกกับทีมข่าวทุกชาวบ้านว่ากลิ่นเหม็นจากขยะในคลองเกลือที่คละคลุ้งไปทั่วบริเวณเกือบตลอดทั้งวันส่งผลกระทบต่ออาชีพการขายอาหารตามสั่งที่อยู่ริมคลองเพราะลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านมันก็มีกลิ่นนะนะเวลาฝนตกแรกๆมันก็มีกลิ่นหรือใครก็เทน้ำทิ้งเนี่ยกลิ่นมันก็จะลอยขึ้นมาลอยคึกเลยอ่ะอย่างน้อยพวกเราต้องช่วยกันนั่นแหละ อย่าโยนของลงไปป้าขายเฉพาะคืนก็ได้รับไปแหละยุงก็กัดแล้วก็ลูกค้าเหรอเขาก็ถ้าอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยลมแรงๆมันก็ไม่มีกลิ่นไงแล้วถ้าไม่มีใครเทน้ำลงไปไม่มีใครโยนอะไรลงไปเงี้ยกลิ่นมันก็จะไม่ลอยขึ้นมันเหมือนมีเศษขยะมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านเขาเงี้ยเนาะเวลาคนค้าขายตำรับในคลองในอะไรเงี้ยแต่นี่มาไม่ค่อยได้มาหรอกมาปีละสองครั้งมาขายของเออก็ยังเหมือนเดิมก็ยังเห็นสภาพแบบนี้แหละแต่ถ้าทางเนี่ยดูแลงี้ก็ดีกันนะมาดูแลมาทำความรักษาความสะอาดอะไรให้เงี้ยพวกแม่ค้าเขาก็จะได้ดูดีขึ้นคลองเกลือในสมัยก่อนมีการเดินทางและการค้าขายทางเรือรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นจุดศูนย์กลางการค้าของประชาชนที่อยู่ริมคลองสมัยนั้นโดยเฉพาะเป็นแหล่งขายเกลือที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ให้ผู้คนมากมายแต่ปัจจุบันกลับมีสภาพสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแทนอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยดูเด็กปามตึ้งเขยของมันลำล้างฐานนะคนก็เดินไม่ได้เรือก็พายไม่ได้ธรรมดาเรือต้องพายได้ตั้งแต่เนี่ยยันแม่น้ำเจ้าพระยาออกแม่น้ำเจ้าพระยาเลยคลองเนี้ยอยู่กันมาตั้งสมัยผมยังไม่เกิดอ่ะตอนนี้ไม่มีแล้วมันเป็นหมู่บ้านเป็นโรงงานก็ยึดอะไรก็ยึดกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสองวันนี้มาดูคนนึงนะแต่ไม่รู้ว่าผมก็บอกว่าให้พวกนายกเขามาดูหน่อยพวกทางเทศบาลอ่ะเขาก็หัวเราะแต่ไม่หัวเราะแบบไหนผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะหัวเราะมาดูหรือหัวเราะให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นมานานหลายปียังคงตั้งคำถามฝากไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าจะต้องทนกับปัญหานี้ไปอีกนานเท่าไหร่ทางหน่วยงานจึงจะหันมาเหลียวแลและใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชนแต่ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวก็คงต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของคนในชุมชนที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบร่วมกันสุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพจิตมณีมณีคำนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารายงาน